35ตารางเมตรภาพกว้างจังห้องนี้ที่จองได้เป็นห้องเตียงคู่นะครับ2เตียงมีระเบียงมีที่ตากผ้าเช็ดตัวหน่อยนึงระเบียงมองออกไปไกลๆก็เห็นทะเลอยู่นะพอได้ลมทะเลอยู่หัวเตียงมีโต๊ะได้น้อยรูเสียบชาร์จโทรศัพท์เตียงที่สองก็มีปลั๊กหัวเตียงเหมือนกันมีโต๊ะวางของหัวเตียงเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นไดเป่าผมครับทีวีครับไม้เอี่ยมอันนี้เคาน์เตอร์ตรงใกล้ๆประตูตรงข้ามห้องน้ำก็ใส่สัมภาระใส่กระเป๋าเซตในห้องพักก็จะมีแก้ว2ใบขวดน้ำดื่มได้มีน้ำดื่มธรรมดาแหละเขามีถุงห่อให้น่ารักแล้วก็กาน้ำร้อนตู้เย็นไม่มีอะไรในตู้นะครับเขาก็เอาน้ำแช่เองมีตู้เซฟก็รองเท้าสวม2คู่ทีนี้มาดูห้องน้ำกันล้างมือแก้วปลั๊กไฟในห้องน้ำเขามีฝาปิดกันน้ำด้วยเซฟตี้ดีชักโครกอยู่มุมด้านในประตูครับบัวอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์ครับส่วนอาบน้ำแยกเปียกแยกแห้งห้องน้ำกว้างมากจากโรงแรมเดินมาอีกไม่กี่สิบเมตรนะครับปักซอยซ้ายมือก็จะเป็นตลาดเราสามารถมาหามื้อเย็นหาของกินง่ายๆได้เลยไม่ต้องขับรถออกไปต้มตำลาบเนี่ยวางปิ้งๆเยี่ยมห้องอาหารเช้าบริการตั้งแต่7ถึง10โมงเมนูต่างๆนอกจากกาแฟน้ำส้มนมสดแล้วก็มีเมนูไข่ต่างๆสั่งทำพิเศษเพิ่มได้อาหารไทยค่อนข้างดีครับนอกจากข้าวเปล่าข้าวผัดแล้วก็จะมีเมนูอาหารทะเล2อย่างมีซีฟู้ดผัดฉ่าแล้วก็ปูนิ่มผัดพริกไทยดำแล้วก็ข้าวต้มปลาด้วยครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับผมยังคงคอนเซ็ปต์แคมปิ้งกลางเต็นท์เข้าป่าเหมือนเดิมแต่ว่าคลิปนี้ให้คุณแม่บ้านได้พักผ่อนบ้างหลังจากที่พาเข้าไปเข้าป่ากลางเต็นท์ลำบากมาหลายคลิป
ขอลากันไปด้วยวิวสวยๆของหาดจอมเทียนครับขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ